หัวหินเนี่ยค่ะหากินเล่นเนี่ยค่ะก็เรียกว่าหอยเสียบมะละกอแต่เดี๋ยวนี้มันมีทั้งหมึกทั้งหอยอะไรต่ออะไรเพิ่มก็เป็นอาหารแห้งปิ้งย่างกินกับน้ำจิ้มเลยค่ะน้ำจิ้มแล้วก็มะละกอเป็นเครื่องเคียงในการผสมค่ะเมื่อก่อนจะขายตามแถวชายทะเลเยอะหอยเสียบเนี่ยคือแบบว่าเป็นในหัวหินเนี่ยจะโด่งดังที่สุดแล้วค่ะคุณมาแล้วไม่ได้ทานถือว่าพลาดค่ะคือกำละ20บาทมี5ไม้ค่ะมีทั้งหอยเสียบหอยแมงผู้แล้วตอนนี้เราก็เป็นหอยหลอดด้วย3หอยคือว่าหอยนี่มันก็มีทั่วนะคะแต่ว่าไอ้หอยปิ้งย่างมะละกอเนี่ยมันมีที่หัวหินที่เดียวค่ะอาหารดั้งเดิมแล้วก็ท้องถิ่นของเมืองหัวหินเลยค่ะไปเที่ยวเมืองไทยกันเถอะ